ว้าวอาการมันเป็นยังไงคะอาการมันเป็นยังไงคะอะไรคะอะไรคะเป็นอะไรเชิญค่ะสวัสดีครับมาสิมามาทุกคนเมื่อคืนฝนตกอ่ะออกมาสิค่ะยืดเส้นยืดสายก่อนสวัสดีครับหางจะหลุดใช่หางจะหลุดหางจะหลุดนะฮะ7:30ตรงเวลาเอา7:30ตรงเวลาปะอยากให้หาผ้าห่มจริงๆบูมีผ้าห่มนะครับบูมีผ้าห่มให้นะโดนปู่อีกแล้วใช่ Morning ทุกคนนะจ๊ะขอบคุณมากๆที่ตื่นเป็นเพื่อนกัน เป็นไรเนี่ยลุกสิวันนี้ไปอาบน้ำได้แล้วนะอาบน้ำไหมวันนี้ไปอาบน้ำไหมคะบูท้าดูทุกวันน้องบูก็น่ารักขอบคุณนะครับนึกว่าจะไม่เห็นพี่บูกับหมูกระทะละจริงๆบูก็ตื่น7:30ทุกวันนี่แหละทุกคนแต่ว่าบางทีไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างนะจ๊ะไปๆหมูทำไมลุกเร็วๆไปเร็วๆมานี่เร็วเชิญค่ะเชิญวิ่งเล่นค่ะที่ประจำของเขาคือต้องบอกก่อนนะว่าบ้านหมู่บ้านบูมเนี่ยมันจะมีกระรอกไม่มีกระรอกก็นกอ่ะหมูท้าคือชอบมองขึ้นไปบนต้นไม้พวกนี้มากมันต้องมีซัมติงอะไรสักอย่างหมูชื่อคือทุกคนเดี๋ยวบูตอนนี้บูกำลังจะขุนอยู่แต่ถ้าขุนหนักไปก็มากกว่านี้ถ้าอ้วนเต็มอย่างเงี้ยบูว่าต้องหนักแน่ๆเลยบูก็ต้องอุ้มไม่ไหวอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะไงก็อยากให้หนังอ้วนอยู่แล้วสวัสดีจ้าน้องบูสวัสดีนะครับรักหมูแท้ขอบคุณมากนะจ๊ะถ้าไปตรงนู้นปะไปสนามหญ้าไปแล้วเขาน่าจะมีประชุมกันนะโต๊ะตั้งเต็มสโมสรน่าจะมีประชุมคือต้องบอกก่อนนะว่านางเป็นเจ้าถิ่นนะฮะนางเป็นเจ้าถิ่นในหมู่บ้านเพราะว่าคือในหมู่บ้านของบูมเนี่ยเขาจะเลี้ยงแต่หมาเล็กๆกันอ่ะเข้าใจไหมจะเลี้ยงพวกชิวาว่าปอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบูมเห็นซอยถัดไปจากบ้านบูมอ่ะคือเลี้ยงชิวาว่ากับปอมคือหมู่บ้านบูมเขาก็จะเลี้ยงหมาตัวเล็กๆกันนะนี่ก็จะเป็นนะอันนี้ก็ตัวเล็กนะทุกคนอันนี้ก็ตัวเล็กนะตัวเล็กหรือเปล่าหมูถาตัวเล็กหรือเปล่าหมูถามีเห่าบ้างไหมคะดูเรียบร้อยเป็นกันเปล่าเห่าบ้างไหมคือเห่าอยู่นะเห่าครั้งเดียวมั้งมาอยู่กับบูมเนี่ยตั้งแต่อยู่กับบูมเดือนนึงแล้วจะเดือนนึงแหละเห่าครั้งเดียวรักทั้งคู่ขอบคุณนะครับรักนาง
คือบูมว่าอากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วป่ะทุกคนว่าไหมเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยบูมว่าอากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นสวนนะฮะสวนในหมู่บ้านแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยอ่ะแล้วก็สระว่ายน้ำมันเป็นสระว่ายน้ำนะคือบูมชอบตรงที่ว่าหมู่บ้านบูมเนี่ยมันจะเป็นสไตล์รีสอร์ทมันจะเป็นสไตล์รีสอร์ทคือเชื่อไหมว่าโครงการที่บูมซื้อเนี่ยบูมซื้อแบบงงๆบูมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านเลยแต่ว่าบูมขับรถเข้ามาบูมรู้สึกว่ามันเย็นจังวะหมู่บ้านนี้มันสบายๆเลยอย่างเงี้ยก็เลยซื้อเลยดอกไม้สวยมากทุกคนดูดิสวยมากเลยอ่ะแบบมีน้ำค้างด้วยอะไรเงี้ยหมู่ท้ายยกขาฉี่งงเหมือนกันคือหมูกระทะตอนนี้สุขภาพดีเลยนะครับเพราะว่าบูมเอาไปเช็คสุขภาพเหมือนตอนที่บูมหนีไปเสม็ดอ่ะพี่หมอก็เช็คสุขภาพให้อีกรอบนึงคือด้วยความที่นางก็น่ารักของนางเนาะหมอก็เช็คสุขภาพให้ดูสิส่วนที่นี่ค่อนข้างที่จะร่มรื่นมากๆแล้วด้วยความที่แบบมันไม่วุ่นวายอ่ะบายเจ้คือบูมก็รู้จักทางซอยอะไรเงี้ยทุกคนน่ารักสังคมที่บูมอยู่คือเป็นสังคมที่น่ารักเลยสังคมในหมู่บ้านเนี่ยที่บูมอยู่เนี่ยคือน่ารักทุกคนโชคดีที่คุณบูมรับมาเป็นสมาชิกในบ้านอีกคนคือบูมเชื่อนะทุกคนเหมือนบูมอย่างเงี้ยอันนี้บูมเชื่อบูมเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองคือบอกว่าเอ้ยบูมทำได้อะไรเงี้ยบูมก็ทำได้นะครับอยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วพูดว่าทำได้คือบูมเป็นคนหนึ่งที่อย่าใช้คำว่าพูดเพ้อเจ้อแต่พูดปลูกฝังตัวเองทุกเช้ามันตื่นมาอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าตื่นมาทุกวันอ่ะบูมอาจจะแบบว่าจะขอบคุณตัวเองขอบคุณนะที่แบบที่เหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากเลยขอบคุณตัวเองนะตื่นมาบางทีบูมก็ขอบคุณที่นอนนะที่มีหนอนที่มีหมอนให้มีผ้าห่มให้ห่มให้หายหนาวขอบคุณหมอนนะที่มีที่ให้หนุนหัวขอบคุณแอร์นะที่ทำให้อากาศดีขอบคุณผ้าม่านนะที่บังแสงขอบคุณห้องน้ำนะคือบูมว่ามันก็ทำให้แบบถ้าสมมุติบูมเป็นคนที่ชอบโฟกัสความสุขรายวันบูมเป็นคนที่แฮปปี้รายวันคือบูมจะไม่เอาอดีตนะฮะของบูมอะมาทำให้วันนี้รู้สึกว่าน้อยใจเศร้าแล้วบูมจะไม่เอาอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะฮะมาทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกดดันจนวันนี้มันไม่มีความสุขจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะมันมีความสุขแบบคือจริงๆคือบูมอยากให้มีความสุขในทุกๆนาทีนะฮะบูมก็เลยมีความสุขในทุกๆนาทีที่บูมทำอยู่ในทุกวันนี้คือบูมเป็นคนที่บูมเชื่อในตัวเองบูมเชื่อว่าบูมทำได้แล้วบูมก็ทำได้ว่ะไปละบูมอยากให้ทุกคนนะฮะอย่าคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีเราอ่ะไม่ได้หรอกเราทำไม่ได้หรอกเราอะไรไม่ได้หรอกมันยังบูมอย่างเงี้ยบูมก็ไม่คิดว่าบูมทำได้แต่บูมพูดกับตัวเองเสมอว่าทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยไปทำงานก่อนนะบายค่ะบายครับคือจริงๆแล้วบูมว่าการเริ่มต้นตอนเช้าอ่ะที่ดีอ่ะมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะเหมือนบูมอย่างเงี้ยวันนี้บูมบอกเลยว่าการที่บูมไลฟ์เนี่ย
บูมเจอพี่ๆทุกคนแม่ๆทุกคนในไลฟ์ให้กำลังใจบูมให้energy ของบูมที่ดีมากๆเช้านี้ก็เป็นเช้าที่บูมมีความสุขมากๆบูมก็รู้สึกว่าการที่บูมมีความสุขในวันนี้ตอนเช้าเนี่ยมันก็จะทำให้บูมเนี่ยมีความสุขไปตลอดทั้งวันมันเป็นสิ่งที่บูมโฟกัสตรงนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยบูมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะฮะบูมเชื่อว่าทุกคนทำได้เพราะอย่างบูมเนี่ยบูมก็เชื่อในตัวเองว่าบูมทำได้อะไรเงี้ยบูมซื้อบ้านบูมซื้อบูมมีรถ2คันอันนี้บูมพูดก่อนนะฮะว่าบูมไม่ได้อวดนะครับผมท้าไปไหนอ๋อท้าอยู่นี้ครับท้าอยู่นี่คืออันนี้บูมไม่ได้อวดนะฮะอันนี้บูมพูดว่าบูมเป็นคนนึงที่บูมเริ่มต้นจากศูนย์บูมพูดเลยบูมเริ่มต้นจากศูนย์พ่อแม่บูมอ่ะก็คือชาวต่างจังหวัดนะฮะที่มีเงินที่จะส่งลูกเรียนปริญญาตรีปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าที่จะแบบมีแม่สวัสดีค่ะอุ้ยแม่ระวังแม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะใช่แล้วกับตอนนี้แหละแม่มันเลี้ยงง่ายไงไม่เห่าคืออย่างที่บูมต้องบอกก่อนนะฮะว่าอย่างที่บูมพูดไปว่าคือมันบูมอย่างเงี้ยบูมจริงเหรอใครอะแม่อ๋อพี่แอมนี่ผมอาบน้ำราคาหอมมากเลยอุ้ยฮะรักกันรักแม่ไหมรักเออขี้ข้าแม่สวัสดีค่ะแม่ก่อนสวัสดีค่ะแม่ก่อนแม่ก่อนนะสวัสดีค่ะผมรู้เรื่องจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะขอมาหน่อยเลยขอหน่อยสวัสดีค่ะตาก็สวยเหมือนรู้เรื่องเลยเหมือนคนมาเกิดเลยอ่ะเออใช่นอนด้วยกันเหมือนแมวแม่ตัวนึงแม่เลี้ยงแมวเหรอตัวเดียวอ๋ออ๋อน่ารักมากตัวนั้นอาบน้ำให้ขอบคุณป้า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 ไปวิ่งเล่นไปเลยไปวิ่งเล่นในสวนนู้นลูกอ่ะแม่ซื้อโครงการนี้เพื่อแม่ซื้อโครงการนี้เพื่อให้หนูวิ่งเล่นนะคะหนูวิ่งไปวิ่งอ้อมโครงการไปเฟรนลี่กับทุกคนใช่ครับอย่าไปท้าชอบวิ่งไปหน้าถนนน่ะไปโนอุ๊บเอาไปไหนอ่ะวิ่งล่าไปเล่นกับยามั้งเนี่ยโอ้ยดูสิบ้านใหญ่ถูกใจน้องหมาออกโปรโมทบ้านให้เขาแล้วล่าสุดคืออย่างที่บูมบอกบูมยังพูดไม่จบเลยคือเหมือนบูมเนี่ยฮะบูมซื้อรถตอนอายุ16หรือ17ด้วยตัวเองคือบ้านบูมอ่ะไม่ได้มีนะครับพ่อบูมกับแม่บูมก็คือแม่บูมก็เป็นชาวไร่ชาวนาใช่ปะแต่ว่าพ่อบูมก็คือทำงานในอำเภอเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ามีเงินที่จะส่งให้บูมเรียนปริญญาตรีให้จบอะไรเงี้ยแต่บูมอ่ะค่อนข้างที่จะดื้อบูมดื้อก่อนพอบูมดื้อเนี่ยมันก็ทำให้บูมแบบต้องขอบคุณความดื้อของตัวเองนะทำให้บูมแบบว่าทะเยอทะยานมากๆจนทำให้บูมมีวันนี้นะฮะจนทำให้บูมมีวันนี้วิมีนกด้วยแล้วบูมเชื่อนะครับว่าเหมือนบูมอย่างเงี้ยเป็นเด็กบ้านนอกแบบบ้านนอกจริงๆอ่ะคือเพื่อนบูมไปบ้านบูมถามบูมอยู่นั่นแหละว่าเฮ้ยถามจริงๆมึงรู้จักกรุงเทพได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านบูมก็มันแบบด้วยความที่มันแบบว่ามันติดกับหุบเขาอะบ้านบูมคือสี่หลังสุดท้ายกับหุบเขาอะไรอย่างเงี้ย
บูมก็เลยบอกอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครมีความฝันนะฮะคือถ้ามีโอกาสแล้วรับมันไว้ก่อนถ้ามีโอกาสเข้ามาในชีวิตเนี่ยอยากจะให้ทุกคนรับโอกาสไว้ก่อนอย่าเพิ่งบอกว่าฉันทำไม่ได้กูทำไม่ได้อะมึงกูทำไม่ได้หรอกคือรับไว้ก่อนลองทำก่อนไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ลองทำแล้วบอกว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนบูมเนี่ยคือบูมขอบคุณโอกาสที่เข้ามาในโอกาสของบูมทั้งหมดขอบคุณมากๆขอบคุณโอกาสบูมก็เลยรู้สึกว่าการที่บูมได้รับโอกาสเนี่ยจนทำให้บูมมีวันนี้ได้บูมก็เลยอยากจะให้ถ้าบูมมีโอกาสที่จะได้ให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์หรือทั้งคนอะไรเงี้ยบูมก็อยากจะให้โอกาสเขาบ้างอะไรเงี้ยเหมือนการที่บูมรับหมูทะมาเลี้ยงเนี่ยบูมก็อยากจะให้โอกาสน้องหมาตัวนึงได้มีบ้านบูมอยากจะให้โอกาสน้องหมาตัวนึงได้รับความอบอุ่นจริงๆบูมอยากได้ให้โอกาสน้องหมาตัวนึงเนี่ยให้แบบว่าเวลาไม่สบายมีคนไปหาหมออะไรเงี้ยพาไปหาหมออะไรเงี้ยครับบูมก็เลยแบบอยากให้โอกาสตรงนี้แล้วบูมก็ต้องขอบคุณโอกาสที่เข้ามาเหมือนกันแล้วก็เป็นการดีที่บูมได้ดูแลหมูกระทะเนี่ยฮะหมูทะนะฮะบูมเนี่ยเวลาบูมพูดแต่อันนี้บูมพูดกับตัวเองนะหรือว่าถ้าไปพูดกับคนอื่นอะคนอื่นว่าจะว่าเราเผลอเจอบูมจะพูดประมาณว่าเอ้ยฉันจะซื้อบ้านฉันจะมีบ้านอะไรเงี้ยฉันจะมีบ้านอะไรเงี้ยอยู่ๆบูมก็ซื้อบ้านว่ะงงเหมือนกันถามว่าการซื้อบ้านของบูมมันเร็วไหมบูมก็คิดว่าไม่เร็วนะตอนนี้บูมอายุ23นะครับตอนนี้บูมอายุ23ก็มีบ้านแล้วก็มีรถอยู่ที่ว่าบูมใช้หาด้วยตัวเองทุกบาททุกสตางค์นะครับหาด้วยตัวเองทุกบาททุกสตางค์นะฮะก็คือต้องบอกก่อนว่าในหมู่บ้านบูมเนี่ยมันมีกำแพงทุกทิศนะมันก็เลยไม่ได้เป็นห่วงมากแต่หนูงงว่าหมูทามันคือแบบเห็นไหมบูมบอกแล้วว่าหมูทามันตอนนี้มันเหมือนทำมันทำเจ้าของมันทำว่ามันเป็นเจ้าของหมู่บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันทำตอนนี้คือมันจะสื่อว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของมันมันก็เลยจะเดินเพ่นพ่านไปหมดเลยบูมเชื่อนะทุกคนวันนี้บูมขอบคุณพลังบวกที่มีให้บูมวันนี้นะบูมก็เลยอยากจะส่งต่อพลังบวกกลับไปให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยวิ่งทั้งหมู่บ้านใช่หมูท้าวิ่งทั้งหมู่บ้านเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีท้าอะไรกลับบ้านไปอีท้าควรตีนนะเนี่ยทุกคนดูความควรตีนของนางนี่ครับพันไทยครับใช่มาเป็นพันไทยดูบางควรตีนบุ๋มนู้นไปนู้นแล้วยี่ห่าลากนี่ดูมันกุนตีนบูมมันไปไหนของมันล่ะโอ้โหเหนื่อยไหมได้อยู่เหนื่อยเหมือนกันอยู่โอ้หายไปแล้วฮะเดี๋ยวหนูมาเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะเห็นไหม
บูมก็บูมตอนนี้คือเหมือนจะเป็นประธานหมู่บ้านนะคะโอ้เป็นแต่ของนางแล้วนี่หมูทะเข้าบ้านเหรอนี่อีตัวดี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 หืมอีตัวดีหืมตาดีหืมบอกว่ากลับบ้านแล้ววิ่งแบบวิ่ง4คูณ100เลยหืมกระดิกหางอะไรอะไรอะไรฮะอะไรบอกให้กลับบ้านนี่เหมือนประชดเนาะท่าบอกพอบูมบอกให้กลับบ้านนี่มึงเหมือนประชดเลยเนาะหยอกวิ่งเร็วกว่าไม้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงสนามนะแล้วถ้าวิ่งช้านะวิ่งให้แบบเหมือนเมื่อกี้นะเข้าใจไหมถ้าเอาไปลงสนามแข่งหมาวิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็วเข้าใจไหมฮะเป็นหมาหน้ากวนตีนก็ใช่ไหมคะก็ใช่ไหมคะก็ใช่ไหมคะหนูยิ้มสิหนูยิ้มสิหนูยิ้มยังไงยิ้มให้บูมหน่อยเลยยิ้มยิ้มยิ้มอย่างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายิ้มนะจำไว้ด้วยยิ้มก่อนถ้ายิ้มหน่อยถ้ายิ้มหน่อยไม่ต้องมาถอนหายใจเหนื่อยเลยกูเหนื่อยมึงกูเหนื่อยพอๆกันคือแบบวิ่งหายไปเลยจ้าแล้ววิ่งเข้ามาบ้านคือทั้งซอยเนี่ยทุกคนก็ทุกคนยกให้หมูถานะฮะทุกคนยกให้หมูถาเป็นประธานหมู่บ้านเพราะว่าไปเป็นทั่วเลยหนูเป็นประธานหมู่บ้านเหรอคะหนูเป็นหมู่ประธานหนูจะมาทำแบบถ้าจะมาทำตัวเหนื่อยอย่างนี้ไม่ได้นะทะเมื่อกี้วิ่งแบบทั้งหมู่บ้านนะเราอะถ้าเป็นประธานหมู่บ้านแหละค่ะน้องเหนื่อยแน่ๆบุมเหนื่อยกว่าน้องนะหิวน้ำหรือเปล่าอ๋อน้ำอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับผมวางไว้ให้ตรงนี้คือทะไม่เข้าผิดบ้านครับทะเข้าบ้านตัวเองได้จำบ้านตัวเองได้แล้วอ่ะใช่ไหมคะอ่ะแฮปปี้แล้วใช่ไหมหนูไปวิ่งมาหนูแฮปปี้แล้วใช่ไหมคะหนูไปวิ่งมาหนูแฮปปี้แล้วใช่ไหมคะหนูไปวิ่งมาหนูแฮปปี้แล้วใช่ไหมคะทั้งที่บ้านเหมือนกันหมดเออใช่เออแต่ว่าบ้านบูมเนี่ยจะมีต้นไม้อ่ะบ้านอื่นเขามีหลังคากันอะไรเงี้ยแต่บ้านบูมปลูกต้นไม้นะครับบ้านอื่นเขาทำหลังคากันนะแต่ว่าบ้านบูมหลังเดียวปลูกต้นไม้บ้านอื่นเขาทำสีขาวนะฮะบ้านบูมทาสีดำนะฮะอันนี้คือยังแต่งไม่เสร็จนะทุกคนข้างล่างบูมยังแต่งไม่เสร็จคือบ้านอื่นเขาเป็นสีขาวกันบูมก็แต่งเป็นสีดำนะอันนี้คือแต่งตามสไตล์บูมเลยเพราะว่าคือด้วยความที่บูมซื้อบ้านเองซื้อบ้านแล้วอยู่คนเดียวใช่ไหมบูมก็จะแต่งตามใจฉันน่ะคือแบบแต่งตามใจบูมอ่ะแต่คือทีเนี้ย
เวลาแบบมีรอยอ่ะคือตอนนี้บุ้มกังวลเรื่องรอยมากหมูทาก็บุ้มกลัวหมูทาทำรอยในบ้านบุ้มเพราะสีดำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นชัดหมู่บ้านชื่ออะไรชื่อหมู่บ้านพีโน่นะครับเป็นโครงการของ AP นะฮะดีนะหมู่บ้านนี้ดีที่บุ้มซื้อเพราะว่ามันร่มรื่นอ่ะแล้วไม่คิดว่าจะได้เลี้ยงหมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะทุกคนฮะใครเลี้ยงหมานะฮะบุ้มอยากจะให้เวลาปลอกคอเวลาปกตินะฮะถ้าบุ้มไม่ได้แต่งตัวให้น้องเนี่ยบุ้มจะใส่ปลอกคอนี้ไว้นะฮะแล้วก็จะใส่เบอร์ตัวเองไว้ถ้าสมมติน้องหลงน้องหายอะไรเงี้ยถ้าคนพบเห็นก็จะได้โทรมาเบอร์เราได้นะฮะอันนี้เป็นปลอกคอดูท่านอนดูท่านั่งของเขาโอ้ชานนเซเลเพียเซเลเพียวิ่งรอบหมู่บ้านแล้วนะเหมือนซื้อบ้านรอท้ามันเป็นจังหวะที่พอดีมันเป็นจังหวะที่บุมงงมากๆเพราะว่าจริงๆบุมต้องบอกก่อนนะฮะว่าบูมอยู่คอนโดมาตลอดตั้งแต่บูมมาอยู่กรุงเทพนะฮะบูมอยู่คอนโดมาตลอดบูมตลอดกี่ปีอะบูมอยู่กรุงเทพตั้งแต่17 18 19 20 21 22 23บูมอยู่กรุงเทพมา7ปีบูมอยู่คอนโดมาตลอดนะฮะคือคอนโดบูมก็จะอยู่แถวอยู่แถวแมงจ๋าอยู่ตรงห้วยขวางเลยอยู่อยู่ตรงห้วยขวางบูมอยู่ตรงห้วยขวางตลอดเลยนะฮะบูมอยู่ตรงห้วยขวางตลอดเลยคือไม่มีแผนจะซื้อบ้านตอนแรกบูมไม่มีแผนที่จะซื้อบ้านเลยเพราะว่าไม่มีใครมาอยู่กับบูมไงพ่อก็ไม่มาอยู่พ่อก็บอกว่าพ่อแบบขอเลี้ยงไก่อยู่บ้านขอทำนาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยบูมก็เอ้าโอเคถ้าไม่มีใครมาอยู่กับบูมบูมก็อยู่คอนโดนี่แหละซื้อคอนโดนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยคือบูมก็ไม่มีแผนจะซื้อบ้านอยู่ๆบูมก็อยากได้บ้านว่ะอยากได้บ้านคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าบูมอ่ะมีช่วงนึงช่วงโควิดเนี่ยบูมอ่ะไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงเนาะบูมก็เลยมาขายของออนไลน์แต่ขายของออนไลน์เนี่ยบูมขายเป็นเสื้อผ้ามือสองของดารานะครับใครอยากได้เสื้อผ้ามือสองของดาราเนี่ยเดี๋ยวบูมจะหาเวลามาไลฟ์นะทุกคนคือบูมอ่ะมีเพจนะเพจของบูมอ่ะที่เอาไว้ขายของอ่ะเดี๋ยวบูมพิมพ์ให้เข้าไปติดตามได้นะฮะชื่อเพจที่ว่ามีคนอยากให้บูมตั้งเป็นชื่อว่าเพจว่าบุญนำนะครับ